สวัสดีค่ะเจ้าหญิงแห่งเวลผู้มีจิตใจชอบในการผจญภัยและพระองค์ก็แสดงให้เห็นด้วยการอุปถัมภ์ครั้งล่าสุดของพระองค์เจ้าหญิงเคททรงเป็นผู้อุปถัมภ์การเดินทางของกัปตันพริตจันดรีข้ามทวีปแอนตาร์กติกาพริตตั้งเป้าที่จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ข้ามทวีปแอนตาร์กติกาโดยที่ไม่มีใครดูแลซึ่งเป็นการเดินทางที่จะได้เห็นเธอเดินทางกว่า 1,000 ไมล์เมื่อปีที่แล้วพริตประสบความสำเร็จในการเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกที่เดินทางไปขั้วโลกใต้คนเดียวโดยเสร็จสิ้นการเดินทางเพียง2วันจากสถิติเดิม38วันของโจนนาเดวิสันสำหรับการเดินทางของพริตในครั้งนี้เธอจะต้องดึงชุดอุปกรณ์ของเธอที่มีน้ำหนักกว่า120กิโลกรัมบนเลื่อนและอุณหภูมิที่เธอต้องต่อสู้ติดลบ50องศาและลมที่สามารถเข้าถึงได้ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงเธอจะเริ่มการเดินทางในต้นเดือนพฤศจิกายนและตั้งเป้าให้เสร็จภายใน75วันเมื่อพูดถึงการอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงเคทนั้นพริตกล่าวว่าเป้าหมายของฉันสำหรับการสำรวจครั้งนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจำกัดฉันต้องการพาผู้คนมาร่วมเดินทางครั้งนี้ด้วยเพื่อช่วยให้พวกเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เธอกล่าวเสริมว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีเจ้าหญิงแห่งเวลส์เป็นผู้อุปถัมภ์การประกาศการอุปถัมภ์เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่มีพระกรณียกิจล่าสุดของเจ้าหญิงเวลส์ที่ได้รับการยืนยันแล้วหลังจากการหยุดพัก3สัปดาห์ของพระองค์เจ้าหญิงเคทส่งเพลิดเพลินกับวันหยุดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากับเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์และพระราชกรณียกิจต่อไปพระองค์จะเสด็จเยือนสกาโบโรในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อการกุศลที่มุ่งพัฒนาสุขภาพจิตของเด็กทั้งสองพระองค์จะพบกับองค์กรท้องถิ่นที่หลากหลายซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการระดมทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิหลวงของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์และมูลนิธิชุมชนทูไรดิงส์นอกจากนี้มกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่าองค์กรชุมชนกำลังชุมนุมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังดิ้นรนกับวิกฤตค่าครองชีพอย่างไรอย่างไรก็ตามพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของเจ้าหญิงเคทที่ทราบกันก็คือวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาในฐานะผู้อุปถัมภ์รักบี้ของอังกฤษพระองค์ส่งจดหมายให้กำลังใจไปยังสมาคมรักบี้แห่งอังกฤษ